ไม่รู้ว่าคนงานไทยเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นหนังสือเด็กให้เด็กอ่านอ๋อให้เด็กอ่านค่ะเออแล้วอิตาลีไปทำไปแอบอ่านมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ทำกันแบบไหนนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ประชาชนชาวอินโดนีเซียเดือดดาลกันมากๆนะคะเพราะว่าปรากฏหนังสือเด็กเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาพูดถึงเด็กผู้ชายตัวเล็กๆกำลังช่วยตัวเองอยู่ค่ะจนกลายเป็นกระแสไปทั่วอินโดนีเซียเลยนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่มีผู้ใช้งาน Instagram คนหนึ่งเขาโพสต์ภาพจากหนังสือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ชื่อว่าเรื่องฉันกล้าที่จะนอนคนเดียวในภาพนี้ก็คือเป็นเด็กผู้ชายที่ถูตัวเองอยู่กับหมอนข้างที่เขานอนกายอยู่นะคะก็ทำให้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่พอใจแน่นอนค่ะโทรกระหน่ำเข้าไปที่สำนักพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์ก็รีบเก็บหนังสือที่จำหน่ายอยู่ทั่วประเทศแต่ไม่สามารถจะทำอะไรได้กับฉบับที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ไปแล้วนะเล่มนี้เขาเขียนโดยฟีต้าชากรานะคะสำนักพิมพ์ก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเป็นหนังสือให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแล้วก็มีการโพสต์จดหมายขอโทษลงบนบัญชีอินสตาแกรมของสำนักพิมพ์แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังขอคืนเงินด้วยนะคะให้กับคนที่ต้องการจะคืนหนังสือค่ะคือก็เป็นพฤติกรรมของเด็กผู้ชายอ่ะจริงๆนะฮะแต่ว่าภาพนั้นไม่ควรนำเสนอเท่านั้นเองอันนี้ต้องถือว่าเป็นวิธีการที่จะนำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดพฤติกรรมของเด็กคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าสอนความรู้เรื่องเพศศึกษารูปแบบนี้ให้กับเด็กเร็วเกินไปหรือเปล่าคือสอนฝ่ายเดียวไม่ได้นะควรจะมีผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้อธิบายด้วยค่ะก็เป็นกระแสแรงขึ้นมาเนาะแต่ก็ถือว่าดีเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยก็ออกมาขอโทษเราด้วย